ผมคิดว่าบุคคลคนนี้ทำอุกอาจและโหดเหี้ยมมากที่สุดเพราะฉะนั้นในเมื่อผมเป็นพ่อของผู้แนนผมห้ามไม่ได้ว่าถ้าจะให้ผมเนี่ยตามกฎหมายผมอยากจะให้กฎหมายลงโทษถึงขั้นประหารแต่ผมหันแต่ละครั้งที่ผ่านมาผมพูดยังบ่มีเกรงใจเพราะว่ากฎหมายของเขามันอ่อนเกินไปครับมหันต์มีความจริงใจสักเดียวโทษประหารกลายไปเป็นโทษตลอดชีวิตแล้วคนชั่วท้ายก็ออกมาห้ามหันคนอื่นต่อไปมันมาได้ผลเลยครับที่กฎหมายของเขาจะเนี่ยแบบนี้มันมาฮือเสียบขาดและเด็ดขาดเพราะฉะนั้นครั้งนี้หรือว่าตีผู้ร้ายได้ทำครั้งนี้ผมอยากจะฮือตอบแทนกับลูกผมอย่างสุดๆก็คือประหารชีวิตเพราะมันโหดเหี้ยมกับลูกผมลูกผมเป็นคนตีมามีนิสัยตีเลวร้ายแต่อย่างใดเพราะว่าลูกผมชอบเกินผงแล้วก็ชอบการทำบุญมาได้คิดจะทำมีคติกับไผเพราะฉะนั้นผมอยากจะลงโทษอย่างเฉียบขาดอยากทำสงครามกับสุดชุดเลย